จังหวัดลพบุรีนะคะจังหวัดลพบุรีนี้ในสมัยนั้นเนี่ยนะคะนักเรียนในสมัยที่อาณาจักรละโวนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานแต่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะศาสนาแล้วศาสนาพราหมณ์เนี่ยสมัยก่อนนักเรียนเขาไม่เรียกศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะเขาจะเรียกว่าศาสนาพราหมณ์แล้วต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะอีกจนทำให้กลายมาเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูถ้าบอกตอนนี้จะจำได้ไหมเยอะและเอาไว้ค่อยจำดีกว่าใช่ป่ะอ้าวนะทีนี้ในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2เป็นกษัตริย์ของกัมพูชาก็ได้มีการนำเอาศาสนาพระขอโทษนำเอาศาสนาพุทธนิกายที่เราเรียกว่าเป็นยุคมหายานเนี่ยเข้ามาเผยแผ่ยังอาณาจักรละโวซึ่งอาณาจักรละโวสมัยนั้นเนี่ยมีการนับถือศาสนาพราหมณ์นะนับถือศาสนาพราหมณ์ก็เลยทำให้อาณาจักรละโวนั้นมีการนับถือทั้งพราหมณ์และมหายานก็เลยทำให้มีการผสมผสานระหว่างอะไรอ่ะคือของสองศาสนาเนี่ยมาผสมผสานกันก็เลยกลายทำให้มีหลักฐานที่บ่งบอกไว้ว่าในสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองเนี่ยมีการนำเอายุคมหายานเนี่ยเข้ามาเผยแผ่ในอาณาจักรละโวซึ่งมีการนับถือศาสนาพราหมณ์นั้นหลักฐานที่บ่งบอกก็คือพระปรางสามยอดพระปรางสามยอดอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะอยู่ที่จังหวัดลพบุรีและนอกจากนั้นนะคะที่พระปรางสามยอดเนี่ยนะพระปรางสามยอดที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็ยังมีพระปรางองค์ใหญ่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะอันนี้ก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่บ่งบอกว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองเนี่ยนำเอายุคมหายานเนี่ยเข้ามายังอาณาจักรละโวนะคะในอาณาจักรละโวเป็นไงงงไหมงงไม่งงงงไหมไม่งงนะไม่งงทีนี้เมื่อกี้เราทำแบบทดสอบก่อนเรียนไปตอนนี้เราเริ่มรู้หรือยังเริ่มรู้หรือยังคะเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วทีนี้ถ้าครูถามล่ะจะตอบได้ไหมตายจะไม่ตอบให้ครูเนี่ยมีความดีใจว่าสอนนักเรียนไปแล้วนักเรียนเข้าใจไหมเนี่ยถามว่าถ้าถามจะตอบได้บอกไม่ได้นายพูดนี่ไม่ให้กำลังใจคนสอนเลยนะเนี่ยพูดเล่นใช่ป่ะที่ไม่ได้นี่พูดเล่นใช่ป่ะเออพูดเล่นนะคะพูดเล่นนะพูดแล้วต้องให้กำลังใจคนสอนบ้างอ่ะทีนี้นักเรียนครูอยากจะถามนักเรียนนะเวลาเรายังเหลือนี่แหละครูก็จะไปอย่างช้าๆนะเราก็เข้ามา2ยุคแล้วคือยุคเถรวาทสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วก็อีกยุคหนึ่งก็คือยุคมหายานทีนี้ยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยนะสิ่งที่บ่งบอกว่าในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยเริ่มเข้ามาในเริ่มแรกเนี่ยมาอย่างดินแดนเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าดินแดนอะไรดินแดนสุวรรณภูมิดินแดนสุวรรณภูมิเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะดินแดนแหลมทองมีประเทศอะไรบ้างยกตัวอย่างสินะอันนี้คือดินแดนที่เราเรียกว่าดินแดนแหลมทองหรือสุวรรณภูมินั้นบางคนบอกว่าสุวรรณภูมิสุวรรณแปลว่าสุวรรณแปลว่าอะไรคำว่าสุวรรณแปลว่าอะไรคะสุวรรณแปลว่าทองใช่ไหมนั้นดินแดนสุวรรณภูมิก็คือดินแดนแห่งทองคำแต่ถามว่าประเทศไทยมีทองไหมมีไหมคะทองคำมีไหมมีนะมีแต่ว่าไม่ได้ว่ามีมากจึงเป็นดินแดนแห่งทองคำที่เราเคยรู้เนี่ยดินทองที่เราเคยขุดเนี่ยจังหวัดเรามีไหมประจวบคีรีขันธ์มีไหมคะมีอยู่ที่อำเภอบางสะพานนะอยู่ที่อำเภอบางสะพานนะเขาจะมีตำบลร่อนทองเขามีทองนะมีทองคำแล้วก็ราคาค่อนข้างจะแพงกว่าท้องตลาดเพราะว่ามีน้อยหายาก
นะนั่นเราก็มีนั่นดินแดนแห่งสุวรรณภูมิไม่ใช่ดินแดนที่บินทองคำแต่เป็นดินแดนที่เขาเปรียบเทียบว่าเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ไหมคะประเทศเรามีความอุดมสมบูรณ์นะคะอ่ะเราก็เริ่มเข้ามาครั้งแรกก็สันนิษฐานว่าเข้ามาในสมัยของอาณาจักรทวาราวดีซึ่งเป็นอาณาจักรทีนี้นักเรียนคะอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยก่อนที่เราจะมีการสถาปนาสุโขทัยขึ้นมาเป็นราชธานีเนี่ยนะก็มีหลายอาณาจักรอย่างเช่นทวาราวดีศรีวิชัยละโวที่เราเรียนมาเมื่อกี้มีโคตบูรณ์นะมีอาณาจักรตามพอลิงอาณาจักรตามพอลิงเนี่ยปัจจุบันก็คือนครศรีธรรมราชเขาเปลี่ยนชื่อนะไม่รู้เล่าให้ฟังนี่จำได้เปล่าก็ไม่รู้นะแต่เวลาถามนักเรียนต้องตอบให้ได้ทีนี้การเข้ามาในครั้งนั้นเนี่ยก็มีการสันนิษฐานครูก็จะให้ภาพนักเรียนดูมีภาพอะไรบ้างพระปฐมเจดีย์กับอะไรกับธรรมจักรใช่ไหมคะธรรมจักรและธรรมจักรนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าพระพุทธเจ้ามีการแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะอายุที่2คือยุคมหายานนี่เข้ามาเนี่ยเริ่มแรกเข้ามายังดินแดนแถบไหนดินแดนแถบไหนคะภาคใต้ของไทยก็คืออาณาจักรศรีวิชัยซึ่งสิ่งหลักฐานที่บ่งบอกก็คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรกับพระบรมธาตุชยาต่อมาพระเจ้าสุริยวรมันที่2ได้ขยายอำนาจเข้าไปยังดินแดนในอาณาจักรละโวก็เลยทำให้มีการนำเอาไปผสมผสานละโวเดิมนับถือศาสนาอะไรศาสนาพราหมณ์ก็เลยทำให้มหายานกับพราหมณ์มารวมกันสิ่งที่บ่งบอกก็คือหลักฐานพระปรางสามยอดนะที่เอาอย่างเดียวก็ได้พระปรางสามยอดนั้นใบงานนั้นในงานที่ให้ทำครั้งแรกเริ่มรู้อย่างแต่จำโจทย์ไม่ได้ไม่เป็นไรนักเรียนจำไว้แล้วเดี๋ยวตอนหลังนักเรียนก็จะได้บอกครูเวลาทำแบบทดสอบหลังเรียนนะนั้นวันนี้ที่เราเรียนแล้วเนี่ยครูมีความรู้สึกว่านักเรียนตอบไม่ค่อยได้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่อ่านนักเรียนสังคมต้องอ่านแล้วการที่เราจะเรียนได้รู้เรื่องมากขึ้นก็คือต้องอ่านล่วงหน้านะคะต้องอ่านล่วงหน้าถ้าเราอ่านล่วงหน้ามาเวลาครูถามนักเรียนก็ตอบได้นั้นนะเธอบอกว่าอุ๊ยตอบได้ยังไงล่ะเราเรียนอยู่ปลายทางนักเรียนเวลาครูถามนักเรียนอยู่ปลายทางตอบได้ไหมคะได้ไหมได้ทุกวิชาเลยสามารถที่จะตอบได้ทุกวิชาเลยตอบผิดหรือถูกไม่มีใครว่าแต่เรารู้จักฝึกรู้จักหัดตอบเราจะได้เกิดความเคยชินแล้วเราอ่านเวลาครูถามตอบได้ภูมิใจไหมเราภูมิใจโอ้ยครูถามเรารู้นั่นเนี่ยโอ้ยดีใจจังเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเขาชมเราแต่เราก็รู้ในใจเราตอบได้เรารู้เรื่องนั่นการเรียนเราก็จะประสบความสำเร็จแต่ถ้านักเรียนเรียนถามอะไรนักเรียนตอบไม่ได้นักเรียนก็จะไม่ประสบความสำเร็จเลยจะอยู่ต้นทางหรืออยู่ปลายทางก็ต้องทำเหมือนกันนะคะต้องทำเหมือนกันนั้นนะเรายังอยู่ในเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนี้อีก2สายถูกไหมอีก2ยุคถูกไหมนะเมื่อกี้ครูพูดว่ามียุคมหาเถรวาทของพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วยุคที่2คือยุคมหายานยุคที่3ยุคอะไรยุคอะไรคะยุคเถรวาทแบบภูกามยุคที่4ก็คือยุคแบบเถรวาทแบบลังกาวงจะอยู่อีก2ยุคด้วยกันนักเรียนต้องกลับไปอ่านนะไปอ่านแล้วไม่อ่านแค่นี้ไหมเราต้องอ่านรายละเอียดต่างๆเนี่ยไปเรื่อยๆเราจะได้เข้าใจนะคะนั้นแบบทดสอบก่อนเรียนมีแค่5ภาพเท่านั้นเองนักเรียนก็น่าจะทำได้ลองทดสอบหน่อยได้ไหมได้นะอ่านลองตอบครูนะว่าภาพนี้ชื่ออะไรอยู่ในยุคใดนะคะอ่านเดี๋ยวครูให้ขอเอาภาพให้ดูนะภาพนี้บอกครูสิคะยุคไหน
เก่งมากเดี๋ยวก่อนจะเอาภาพต่อไปไม่ตรงป่าก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว12เดี๋ยวก่อนแสดงว่าครูใส่เลขมาผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวนะคะเอาภาพนี้ก็แล้วกันอ่ะยุคมหายานยุคมหายานใช่ไหมชื่ออะไรใหม่สิชื่ออะไรคะยุคอะไรชื่ออะไรนะเขาอย่างชั่วหน่อยชื่อว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะคะภาพต่อไปยุคไหนยุคอะไรยุคมหายานสิใช่เปล่าอ้าวแล้วการลืมซะละอ่ะไปจัดการอ่านมาวันนี้ถามตอบยังได้ไม่หมดเลยนะคะอ่ะใครมีอะไรสงสัยจะถามครูไหมไปอ่านนะอ่านซะทุกคนนะไม่ใช่ครูบอกห้องนี้ก็อ่านเฉพาะห้องนี้ปลายทางก็ต้องอ่านด้วยไม่งั้นจะตอบไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรสงสัยจะถามแล้วครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ